ณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรามีความสุขมากเลยวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับแล้วก็เป็นวันที่ปลอดโปร่งเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยเราจัดงานครัวคุณต๋อยยกทัพกันขึ้นครับนะครับตั้งแต่วันที่7นะฮะเราจะจัดกันจนไปถึงวันที่13กรกฎาคมเราจัดกันที่เซ็นทรัลพระราม2ลานลิฟต์แก้วชั้น1ครับแล้วก็โอ้โหคนรวมร้านดีร้านเด็ดร้านดังอาหารข้าวหวานเยอะแยะมากมายอ่ะเหนือใต้อีสานออกตกมาหมดเพราะท่านไปได้หมดเลยใช่แล้วก็เป็นล็อกงานอย่างดีและที่สำคัญที่บอกนะว่าท่านต้องแวะไปดูแวะไปซื้อกลับบ้านคือโครงต่อยสระเก็ดใช่แล้วมันสำคัญมากๆเลยตรงที่พี่น้องให้ใจเรานะครับไปกันแบบชนิดเราก็แฮปปี้โอ้พอเจอกันแบบมันไม่ได้เจอกันนานนะพอมีโอกาสได้เจอกันแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยถึงแม้เวลามันจะผ่านมานานใช่แล้วเราก็อยู่นะเราก็ไปกันจริงๆนะไม่เราไม่ได้มาโกหกนะเราก็ไปกันอยู่ที่นั่นนะบางทีละอาจจะเวลาไม่ตรงกันแต่ว่าเราไปนะไปจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาให้การต้อนรับเราแบบนี้นะครับร้านค้าร้านขายทุกคนเรื่องความอร่อยเนี่ยยืนยันนะเขาไม่ยอมเสียหน้าไม่ยอมเสียชื่อไม่ยอมให้ใครจดจำเขาในทางที่ไม่ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเตรียมของที่ดีสุดเท่าที่เขาจะเตรียมได้นำมาให้ท่านเพราะฉะนั้นเรื่องความอร่อยการันตีแน่นอนและเรื่องคุณภาพของสินค้าเรื่องความตั้งใจเรื่องการให้ใจกับท่านไม่ต้องถามอันนี้เต็มร้อยเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆควรจะไปกันอย่างยิ่งก็ย้ำนะครับเราจัดงานไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมเลยนะครับที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับลานลิฟต์แก้วชั้น1นะครับคุณผู้ชมครับครับไปเจอกันที่นั่นแล้วก็มีความสุขกันที่นั่นอาหารการกินและความสบายและที่นั่นดีอย่างนะฮะจอดรถจอดลาจอดรถสะดวกมากได้จอดรถเยอะมีความสุขมากฮะและจริงๆต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเซ็นทรัลพระราม2ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้ใจกับเราขอบคุณจากใจมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความเชื่อก็มีทั้งความเชื่อที่ถูกต้องและความเชื่อที่ผิดวันนี้จะมาคุยเรื่องความเชื่อที่ผิดความเชื่อนี่ต่างกับศรัทธานะครับต่างครับเป็นยังไงครับศรัทธานั้นมันอาจจะสูงกว่าเลยเพราะเป็นเรื่องศรัทธาไปแล้วความเชื่อก็อีกคนนึงศรัทธาก็ร้องอีกคนนึงครับมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่ามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเอาเรื่องนักร้องคนละความเชื่อผิดความเชื่อผิดนี่บางทีเป็นนำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างมากและจำกันเป็นตระกูลเป็นครอบครัวกันไปเลยความเชื่อผิดๆในการบริโภคอาหารวันนี้มีตัวอย่างมาเช่นการกินช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นอันนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กอยากกินช็อกโกแลตมากกินมากแล้วสิวขึ้นความจริงก็คือว่าช็อกโกแลตมันไม่ได้ทำให้เกิดสิวนะฮะไม่ได้เกิดสิวเลยแต่เป็นเพราะน้ำตาลที่อยู่ในช็อกโกแลตนี่แหละไปกระตุ้นทำให้เกิดสิวถ้าร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปในบางคนนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยมันมีประโยชน์นะโดยเฉพาะผู้ประเภทแบบดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลต 100% นะครับที่ไม่ผสมน้ำตาลเลยอันนี้ดีต่อสุขภาพนะเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองช่วยการไหลเวียนของเลือดครับแต่นี่พอมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตนี่ฮะหน้าตาคนกินดาร์กช็อกโกแลตจะเป็นอย่างนี้คือมันไม่มีน้ำตาลเลยนะแต่เขาจะทำให้เลือดเข้าไหลเวียนดีเอาอีกหน่อยไหมฮะพอเลือดไหลเวียนดีแล้วใช่ไหมมันขมเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือน้ำตาลต่อไปยังมีความเชื่ออย่างอื่นอีกครับเรื่องกด5วินาทีหลายๆคนเคยบอกว่าเฮ้ยอาหารหล่นบนรองพื้นเนี่ยไม่เกิน5วินาทีเนี่ยเชื้อโรคไม่ทันเห็นหรอกมันไม่เกาะมันกลับไม่ทันเชื้อโรคมันตกใจวิ่งหนีไปก่อนเชื้อโรคไม่มันตกใจเฮ้ยแล้วมันหนีพอเสร็จพอเฮ้ยมันตั้งตัวได้มันถึงจะมาเกาะอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งตลกมากเลยผิดเลยนะครับหากคุณทําอาหารตกลงบนพื้นแม้เพียงแค่วินาทีเดียวนะครับอาหารก็สัมผัสกับเชื้อโรคได้ครับไม่ว่าจะเก็บขึ้นมาเร็วแค่ไหนก็ตามดังนั้นควรทิ้งอาหารที่เราทำตกอย่าไปเสียดายครับอย่าไปเสียดายตกแล้วก็ทิ้งไปเลยครับคุณผู้ชมครับอาหารเนี่ยอย่าไปเสียดายมันอีกเรื่องนึงคือเรื่องของไข้หวัดใช่เขาบอกว่าเคยได้ยินว่านี่เราเป็นไข้หวัดเนี่ยห้ามดื่มนมนะเพราะมันจะไปสร้างเยื่อเมือกทำให้มีน้ำมูกหรือว่ามีเสมหะเนี่ยแต่จริงๆนี่คือเป็นไข้เนี่ยดื่มนมได้นะคุณผู้ชมจำไว้เลยนะเป็นไข้สามารถดื่มนมได้ไม่ได้ทำให้อาการเราแย่ลงเลยเพราะในน้ำนมนะมันยังมีสารอาหารที่จำเป็นและมันมีประโยชน์ด้วยซ้ำไปต่อร่างกายมันช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายด้วยส่วนคนที่ดื่มนมแล้วมีอาการแย่ลงส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความเย็นจากนมที่เอาไปแช่เย็นทำให้ระคายคอครับทำให้มีเสมหะในลำคอนะครับหรือเป็นไข้แล้วดื่มนมแล้วก็มีอาการท้องเสียใช่ครับนะครับซึ่งมันจะท้องเสียอยู่แล้วว่าง่ายๆนะสาเหตุหลักๆมันมาจากอาการแพ้แลคโตสในนมครับใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเป็นไข้เลยถึงคุณไม่เป็นไข้นะถ้าคุณแพ้แลคโตส
ก็เป็นอยู่ดีก็เป็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเป็นไข้แล้วไม่คือน้ำไปกินน้ำนมแล้วอันนี้ไม่ถูกไม่เกี่ยวเลยมีอีกเรื่องนึงกินโปรตีนถั่วเหลืองใช่ครับเขาจะมีบอกว่าเฮ้ยโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยดีกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะความจริงเป็นอย่างนี้ครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักนะครับแม้ว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองจะเป็นโปรตีนที่คุณภาพดีนะครับแต่ก็ยังสู้ไข่หรือว่าโปรตีนที่เป็นเนื้อดีไม่ติดมันไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะได้สัดส่วนของไขมันมากกว่าครับหากกินเรียกว่าในปริมาณที่มากก็อาจจะส่งผลที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราควรกินเลือกนะครับเราเกิดว่าเราอยากจะผอมก็เรียกกินโปรตีนจากถั่วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเนื้อสัตว์ถ้าเกิดว่าเราควบคุมตัวเองดีๆก็กินได้ใช่แต่ผมกินมันหลากผมเล่นกล้ามผมเป็นฟิตเนสเนี่ยผมก็ต้องกินแบบพูดนี่ไม่ได้อายเลยนะไม่ได้อายเพราะการกินที่เหมาะสมจะช่วยท่านนะฮะยังมีความเชื่อผิดๆอีกหลายอย่างเออดีว่าหลังเอามาพูดดีมันสนุกดีมันทำให้เห็นว่าความเชื่อเป็นของพี่ตุ้มฤทธิ์แสลมครับส่วนศรัทธาเป็นของพี่โป่งหินเหล็กไฟนี่ตั้งแต่กินช็อกโกแลตเข้าไปช็อกโกแลต 100% ทำให้ฉลาดขึ้นด้วยนะเมื่อกี้จำไม่ได้อยากจะพูดแล้วแต่ผมมันจำได้แน่นอนว่าครัวคุณต่อยยกทัพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคมที่เซ็นทรัลพระราม2ร้านลิฟแก้วชั้น1นะครับเรารวมร้านเด็ดๆไว้มากมายแล้วก็ครัวคุณต่อยเซเล็กเต็ดด้วยไปกันนะครับบอกได้คำเดียวไม่มีคำว่าผิดหวังเรารออยู่ที่นั่นและบอกอีกครั้งขอบคุณจริงๆพ่อแม่พี่น้องขอบคุณมากครับผมอยากจะพูดเลยจากใจจริงว่าครัวคุณต่อยต้องอร่อยและเราอร่อยจริงๆครับใช่ครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ yeah! เบคอนพันเห็ดเข็มทองย่างซอสแกงป่าครับ นี่สิที่จะไปทั่วโลกได้จริงอร่อยมากอันนี้คือสุดยอดมันชื่นใจมากแล้วมันโอ้โหอร่อยจบป.ตรีในด้านการศึกษาแต่จบปริญญาในชีวิตจริงครัวคุณต่อย